สองน้ำกันทองเต็มตะลิงเราต้องลอยสายิงสนุกกันจิ้งวันลอยกระทงสวัสดีครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่งานลอยกระทงอำเภอบ้านไผ่นะครับเทศบาลเมืองบ้านไผ่นะครับปีนี้เพิ่นก็จัดลอยกระทงคือเก่าครับแต่ว่า ก็สิบ่คือคืนคือทุกปีนะครับเพราะว่าโรคระบาดโควิดนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกําลังสิเดินเข้าไปตรงท่าน้ําครับพี่น้องตรงท่าน้ําลอยกระทงนะครับอยู่เบื้องหน้าครับฝากนะครับเด้อหมู่พวกเพื่อนฝูงครับเข้ามาชมคลิปวิดีโอครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับนะครับเดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปตรงท่าน้ำนะครับไปตรงเวทีครับคนก็ยังมาบ่ทันหลายปานใดครับพี่น้องครับคาดว่าคนสิหลายประมาณสักเกือบๆ2ทุ่มพอดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดินเข้ามาใกล้จะถึงท่าน้ำนะครับพี่น้องครับคนก็บางตาจังน้อยนึงนะครับพี่น้องครับด้านเวทีเพิ่นกําลังสิเปิดงานนะครับนายกเทศมนตรีเพิ่นกําลังสิกล่าวรายงานนะครับพี่น้องครับลอยกระทงกะทําให้พี่นี่ครับก็ลอยความทุกข์ความสุขหรือว่าเป็นการบูชาแม่พระแม่คงคานะครับนะครับพี่น้องครับนี่ครับตอนนี้เป็นท่าน้ำนะครับพี่น้องพี่น้องกระสีมาลอยกระทงตรงนี้ครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการเป็นประธานมาในพิธีงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในครั้งนี้จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการกองการศึกษารวมถึงเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและระหว่างภาคประชาชนและส่วนราชการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยผมขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาและวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง39ชุมชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2564ณบัดนี้ครับสวัสดีทุกคนครับเสียงปรบมือดังๆด้วยครับประธานเนี่ยการเปิดงานนายกเทศมนตรีเป็นการเปิดงานนะครับพี่น้องครับมาพระแม่คงคานะครับท่านเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้รับเรียงนะครับกระทงใบตองมอบให้กับท่านประธานในพิธีและนะครับท่านผู้มีเกียรติบนเวทีนะครับและท่านได้จุดนะครับผู้เพียรนะครับและท่านนายกเทศมนตรีนะครับประธานในพิธีก็จะเป็นผู้นำกล่าวทำบูชากระทงประทีปนะครับหรือทำขอขมาพระแม่คงคาพระเต่าเสร็จก็ท่านประธานและคณะก็จะเดินไปที่ท่าน้ำนะครับเพื่อร่วมลอยกระทงนะครับครับผมคราวนี้คณะคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็ได้ลำเลียงกระทงใบตองอันสวยสดงดงามนะครับมาให้กับนะครับนำโดยท่านประเสริฐนะครับตอนนี้ขบวนประธานเพิ่นกำลังสิเดินบ้านไผ่ลงจากเวทีนะครับสิมาทานอาหารมนัสมาซาท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ท่านกิตเชยมาศท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองไผ่ท่านวรพลพัฒน์สุขชัยนะครับท่าน
รองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับผมรวมถึงท่านจิตติพีพิยะพงศ์ดีครับท่านที่ปรึกษานายกนะครับตอนนี้ท่านประธานเดินทางมาใกล้ถึงท่าน้ำนะครับมหาดไทยท่านยศสวัสดีสิทธิสงวนพันธ์ครับท่านเลขานุการนายกรัฐมนตรีมหาดไทยรวมถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลมหาดไทยนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราได้มีส่วนร่วมนะครับที่จะมาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยเรานะครับวันนี้ในนามของหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพาพนักงานเทศบาลทุกท่านนะครับเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองนะครับสู่ประเพณีอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่นะครับตอนนี้หลายๆท่านก็เดินทางมาถึงแล้วครับมาร่วมกันลอยกระทงนะครับกับคณะผู้บริหารเทศบาลของเรานะครับร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะครับกับแสงสีเสียงนะครับแห่งสายน้ำความอลังการนะครับความยิ่งใหญ่นะครับร่วมกันขอเข้ามาต่อองค์พระแม่คงคาครับผมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยเรานะครับครับผมตอนนี้ประชาชนก็มาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยครับทางทีมงานกองการศึกษานะครับนำโดยท่านผู้บริหารวิชัยแก้วกระจ่างนะครับวันนี้ก็นะครับได้ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับรวมถึงประเพณีงดงามนะครับขอขอบคุณกองช่างนะครับในส่วนของสถานที่นะครับวันนี้ก็อลังการนะครับผมทีมงานขอบคุณครับ